แต่ถ้าเกิดว่ามาทบทวนในเรื่องรถตู้นี่เราคุยกันบ่อยมากเลยเรื่องความปลอดภัยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมฮะกลับไปดูภาพคือว่าคนถ่ายเนี่ยพยายามที่จะบันทึกไปเห็นทั้งกล่องด้วยแล้วก็สังเกตมุมด้านบนฮะคือเป็นทางออกฉุกเฉินอะแต่กับไกด์ว่าโอ้มีนี่ฮะเสียงชัดเลยกล่องนี่วางเอาไว้เราเคยบอกครับว่าด้านหลังเนี่ยต้องมีการเว้นว่างนะครับคือจุดด้านหลังเนี่ยประตูด้านหลังเนี่ยเบาะนะฮะต้องห่างอย่างน้อยเนี่ย20เซนติเมตรค่ะแต่ปรากฏว่ากล่องที่ไปวางแบบนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมานี่คนออกมาไม่ได้นะค่ะอย่างที่สองสังเกตดูนะครับว่าผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยหรือเปล่าจากการดูนะฮะเจ้าหน้าที่ก็คงต้องมีการตรวจสอบต่อไปด้วยอย่างที่3ครับดูต่อไปว่าต้องถามคนในรถนะครับว่าคนขับเนี่ยขับรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่คือว่าห้ามเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำตามอย่างนั้นไหมเพราะว่านี่คือเป็นภาพชัดเจนฮะลองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบในเชิงลึกต่อไปค่ะเสียงไก่จริงๆนะคะคุณผู้ชมเราไม่ได้มีการมาใส่เอฟเฟกต์เสียงตอนหลังแค่เร่งเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ยินกันชัดเจนนะคะ